บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddletech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441 Iron Man 4x4ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691ท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-530-9496-98และ SMS ที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณรันสต็อปเบรกมั่นใจใช้รันสต็อป02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Riddletechมาในเบรกนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดรับสายนะครับแล้วก็มีอัปเดตคราวรถใหม่แน่นอนวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้กับ Mazda 3ที่บอกว่าเปิดตัวไปแล้ววันนี้ใช่ครับมีข้อมูลมานิดนึงพี่เอ็กซ์คืออะไรยังไงบ้างฮะเราลงเป็นยังไง Mazda 3เนี่ยในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการทำตลาดมาสักระยะนึงแล้วนะครับวันนี้ก็คือครึ่งทางการทำตลาดแล้วนะครับก็คือประมาณ3ช่วงประมาณ3ปีได้นะครับก็คือเป็นการปรับรุ่น Minor Change นะครับสิ่งที่เห็นเลยก็คือในเรื่องของดีไซน์ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเห็นอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้มันเร็วอยู่แล้วนะครับบ้านเราก็อาจจะไม่ได้เปิดตัวประเทศแรกๆนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะว่าดีไซน์ใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโคโดดีไซน์เวอร์ชั่นใหม่ที่เน้นในเรื่องของความสวยงามที่ผิวไหวมากยิ่งขึ้นสังเกตด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าแถบของโครเมียมเนี่ยนะครับที่ต่อไฟหน้าเนี่ยมีความหนายิ่งขึ้นเป็นยุคใหม่เขาเรียกเป็นยุคใหม่ของโคโดดีไซน์เลยก็ได้นะครับที่จะกำลังจะเข้ามาจากนี้หลายๆรุ่นนะครับไปชมกันครับนี่ว่าสีมันสวยจังอ่ะใช่ครับมันไม่ได้แดงทีเดียวมันออกเกือบส้มๆหรือมันโดนไฟก็คือสีแดงสีนี้คือสีแดงพิเศษที่สามารถที่จะปรับสีเนี่ยตามแสงสว่างได้นะครับเป็นสีพิเศษสเปคพิเศษเลยเขาเรียกว่าสีเหลืองอย่างเงี้ยเหรอเอฟเฟกต์เหรอแดงโซเลตนะฮะเขาเรียกว่าโซเลตไฟหน้ายาวขึ้นไฟหน้ามีการเปลี่ยนปรับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่หลักๆเลยก็คือในเรื่องของหน้ากระจังนะครับแล้วก็แถบโครเมียมใต้หน้ากระจังที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าที่หนาขึ้นแล้วก็ไฟฟอกแลมทางด้านล่างแล้วกันชนหน้าหลังนะครับในรุ่นแฮชแบ็กดูสปอร์ตขึ้นล้อแม็กเปลี่ยนลายใช่ครับดูลงตัวมากในรุ่นแฮชแบ็กเขาบอกว่ามันเป็นโคโดดีไซน์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับที่เน้นในเรื่องของการดีไซน์ที่สปอร์ตขึ้นไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์ซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยยังไม่มีนะครับมีการปรับให้นะครับก็คือรุ่นแรกที่ใช้ LED projector ก็คือรุ่น CX5 ที่เบเนเชนก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็มีการปรับแล้วนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นในรุ่น5ประตูเนี่ยมีการปรับในเรื่องของกันชนด้านท้ายด้วยนะครับแต่รุ่น10ประตูก็ยังปกติอยู่ล้ออลลอยมีขอบ18นิ้วสำหรับรุ่นบนนะครับแล้วก็ขอบ16นิ้วสำหรับรุ่นปกติตัวท็อปขอบ18ครับใช่ครับราคาเป็นไงราคาเนี่ยมีการปรับเล็กน้อยนะครับแล้วก็บางรุ่นไม่ได้ปรับด้วยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยปรับขึ้น 9,000 บาทนะครับจาก 847,000 เนี่ยเป็นปรับลดครับเป็นปรับเพิ่ม 9,000 บาทนะครับของเดิมเนี่ย 838,000 บาทครับส่วนรุ่น 2.0C 2.0S เนี่ยราคาคงเดิมคือ 928,000 คือ9แล้วก็998นะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดหลายคนสงสัยครับว่าขึ้นไหมขึ้น 20,000 ครับจาก 199,000 เป็น 119,000 บาทนะครับขึ้น 20,000 ก็ถือว่าไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยมันได้อะไรเพิ่มมาอยู่ที่ระบบที่เขาเรียกว่า G Vectoring อ๋อที่เราเคยเอามาฝากคุณผู้ชมเรื่องราวของ SkyTip เวอร์ชั่นใหม่ใช่หรือ GVC นะครับจริงๆแล้ว GVC หรือ G Vectoring Control เนี่ยคือพาร์ทนึงนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับเขาบอกว่ามันก็คือ SkyTip Vehicle Dynamic นะครับหรือว่าถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆเนี่ยนะครับหมายความว่ามันเป็นการควบคุมเกี่ยวกับไดนามิกหรือพลวัตของยานยนต์นะครับยานยนต์จะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนหรือการขับขี่แบบไหนเนี่ยมันจะมีการควบคุมได้นะครับด้วยระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เรียกว่า G Vectoring Control เนี่ยนะครับหรือว่า GVC นะครับที่จะควบคุมกำลังแรงบิดของเครื่องยนต์ซึ่งการควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์เนี่ยมีผลกับการทรงตัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าโค้งนักแข่งหรือนักขับจะต้องปรับนะครับบาลานซ์ของตัวรถให้ตัวรถเนี่ยบาลานซ์ทางด้านหน้าค่อนข้างสมดุล นะครับก็คือมีการลดแรงบิดทางด้านล้อคู่หน้านะครับลดแรงบิดเครื่องยนต์ทำให้
โมเมนตัมเนี่ยขยับมาที่ล้อหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในการออกจากโค้งนะครับหรือการเตรียมตัวออกจากโค้งเนี่ยนะครับเราต้องทำให้ตัวน้ำหนักของตัวรถเนี่ยมาอยู่ที่ล้อหลังเพื่อที่จะถีบตัวเองออกจากโค้งได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือการปรับไดนามิกของตัวรถซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยแรง G ที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้เยอะนะเพียงแค่ 0.01 G เนี่ยนะครับถือว่าไม่ได้เยอะเลยแต่มันมีผลกับการขับขี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าขับขี่จริงเนี่ยรู้สึกได้นะครับจากภาพที่เราเห็นเปรียบเทียบทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายขึ้นในการเข้าโค้งก็ถึงก็เข้าแล้วออกจากโค้งใช่ครับการเข้าก่อนเข้าโค้งการอยู่ในโค้งและการออกจากโค้งมันเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยที่ใส่เข้ามาแต่ว่าระบบความปลอดภัยอื่นๆก็มีเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับที่ใส่เข้ามาจากรุ่นพื้นฐานนะครับอย่างเช่นระบบที่เขาเรียกว่า Mazda Radar Cruise Control อันนี้ก็คือเป็นระบบCruise Control ที่ปรับความเร็วได้นะครับที่ก็ประมาณถ้าเป็นรถรุ่นอื่นเขาเรียก Adaptive Cruise Control ไฟหน้าแบบ Headlight LED ที่ปรับการทำงานของไฟสูงอัตโนมัติเปิดค้างไว้เลยได้เลยแล้วก็เมื่อมีรถสวนมามันตัดเองไม่ว่าจะเป็นรถสวนหรือตามรถคันหน้าเซ็นเซอร์ควบคุมคำนวณแล้วว่าอาจจะรบกวนคันอื่นก็ปรับรถนะครับหรือปรับระดับของไฟหน้าซึ่งเป็น LED เนี่ยไม่ได้มีแค่หลอดเดียวจะมีอยู่หลายหลอดแล้วก็ทำการทำงานให้เหมาะสมความเข้มแสงหรือการส่องแสงสะท้อนอ้อมรถที่กีดขวางรถเราซึ่งอาจจะไปรบกวนเขาระบบ Smart City Brake Support นะครับการเบรกอัตโนมัติในเมืองนะครับหรือแม้แต่ Smart City Brake Support Reverse ในขณะถอยหลังก็ทำงานเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับระบบ Lane Departure Warning นะครับถ้าสมมุติว่าเราเผลอนะครับไม่ว่าจะเป็นหลับในหรือดูอะไรอยู่เพลินๆแล้วรถออกนอกช่องทางจะมีการเตือนแต่เมื่อเตือนแล้วยังไม่เชื่อฟังนะครับก็จะมีการควบคุมกันปรับให้รถอยู่ในเลนเองด้วยนะครับในระดับนึงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีระบบDriver Attention Alert นะครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ไหวนะครับสภาพร่างกายเราไม่พร้อมระบบจะคำนวณเลยว่าตอนนี้ขณะเนี้ยผู้ขับขี่ไม่พร้อมจะขับรถแล้วก็จะมีการโชว์สัญลักษณ์บางอย่างนะครับบนหน้าปัดว่าคุณควรผ่านอย่างมีรูปแก้วกาแฟอะไรก็ว่าไปในรถยุโรปหรูๆมีใช่ครับนอกจากนั้นก็จะมีระบบ Advanced Blind Spot Monitoring นะครับหมายความว่ามีการเตือนจุดอับสายตานะครับในรุ่นหลายรุ่นก็มีนะครับอย่างเช่นRear Cross Traffic Alert นะครับก็มีให้เหมือนกันเตือนจุดอับสายตาทางด้านหลังขณะถอยหลังนะครับแล้วก็มีระบบ Smart Brake Support ระบบเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติสมมุติเราเผลอแล้วเราวิ่งเข้าไปหารถคันหน้าด้วยความเร็วที่อาจจะเกิดการชนก็จะเตือนก่อนด้วยไฟด้วยเสียงถ้ายังไม่เชื่อเขาก็จะเบรกให้เลยนะครับในระดับนึงอาจจะไม่ได้ช่วยลดการชนได้ 100% แต่ว่าช่วยลดความแรงได้นะฮะโอเคคุ้มอ่ะเพิ่ม 20,000 ออปชั่นที่ให้มาที่บอกวันนี้ก็เกินแล้วตัวเก่าจะไม่มีมีเป็นบางตัวใช่อันนี้ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาสิ่งที่ Mazda 3ได้เปรียบเลยในทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนรุ่นบนก็คือทุกรุ่นให้เครื่อง 2,000 ซีซีในขณะที่คู่แข่งนะครับจะให้เครื่อง 1,600 1,800 2,000 นะครับจะมีเซกเมนต์เดียวกันในเครื่องใหญ่ที่สุดครับผมนะแล้วก็มีเพิ่มเติมรูปร่างหน้าตาออปชั่นต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปครับสีพิเศษนะหล่อเลยครับใครที่แฟน Mazda อยู่ก็ไปรีบไปจับจองกันได้นะครับมาช่วงนี้เราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมยังโทรเข้ามาได้ช่วยรอสายมาดู SMS กันฮะถามว่าสนใจรถ Eco Car สักคันครับจะขับไปทำงานวันละ30กิโลเมตรอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับได้ทุกยี่ห้อเลยครับวันละ30กิโลตอนนี้น่าสนใจที่สุดนะคือ March ใหม่นิสสันโน้ตเนี่ยเหรอไม่โน้ตมันไม่เข้า Eco Car Phase 1เหมือนกัน Phase 1อยู่ด้วยซึ่งกำลังจะเปิดตัวเนี่ยผมว่า March ใหม่ก็น่าเล่นเป็นโน้ตเป็นโน้ตนะโน้ตนะนิสสันโน้ตฮะนะตอนนี้เนี่ยผมว่าในตลาดนะที่น่าเล่นนะโน้ตยาริสบีโอได้หมดได้หมดอ่ะคือ2 30โลนี่มันได้หมดเอาที่ชอบเลยใช่ก็เป็นผมก็เปลี่ยนในสิ่งที่มันนำสมัยในรอโน้ตเข้ามาก็เปลี่ยนขับคนแรกอันนี้คือขับคนแรกถูกป่ะไม่เหมือนใครเออทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะผมว่าไปลองขับเองมันจะรู้ว่าความต้องการของเราเนี่ยในรถอ่ะเลือกรถอะให้เหมาะกับบุคลิกของเราแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ครับนะครับF 3 0 demo ถูกๆที่ไหนครับทำไมต้อง demo อ่ะก็แสดงว่าอยากซื้อแต่ไม่อยากซื้อราคาเต็มเขาคิดว่ารถ demo คุณจะลดกันเป็นแสนทำไมเมื่อไหร่คนไทยจะเลิกเชื่อคำไอ้ว่ารถ demo ทีคือเขาไม่ได้เป็นสื่ออย่างเราอ่ะเขาไม่รู้ว่ารถ demo เนี่ยผ่านมือผ่านเท้าสื่อมาแบบไม่ใช่สื่อหรอกคนทั้งบ้านไปลองรถเดโม่ไอ้รถเดโม่ผมถามเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยคุณไม่ขับรถทดลองขับดีมอนเซชันคาร์มีใครเคยขับไหมดีมอนเซชันคาร์เนี่ยเคยเบาไหมลูกอันหน้าใช่เ
อยากรู้ขึ้นรูดแล้วมันเป็นยังไงแล้วไปลองไหนลองทางด่วนทุกคนขับเบาไหมไม่อยากรู้มันวิ่งเท่าไหร่อยากรู้ว่ามันกระแทกแรงแล้วมันดังแค่ไหนเนี่ยคือคนที่ไปขับรถดีมอนสเตชันค่ะเวลาเขาเชิญสื่อไปสื่อแบบงานใหญ่ๆนะสื่อประมาณ20กว่าท่านเนี่ยนะไปขับในสนามเลยนะขับแล้วก็จอดอีกคนนึงขึ้นจอดวนกลับมาอีกคนนึงขึ้นรถไม่ได้พักเลยรถพวกนี้โซหมดนะครับจะมีอีกอันนึงที่คนชอบเข้าใจกันแต่เขาไม่ได้บอกตรงๆว่าเป็นรถสื่อเขาบอกว่าจะเป็นรถผู้บริหารใช้รถใช้น้อยผู้บริหารใช้นี่ก็รถพวกนี้ทั้งนั้นที่เวลาสื่อทดสอบไปแล้วยืนยันได้เลยเพราะนั้นจะซื้อจริงๆถ้าเอาถ้าถูกต้นถูกมีเหตุผลอย่างเช่นราคา F30 30D 2,430,000ถ้าเป็นรถดีมอนอาจจะเหลือแค่ลดไป 300,000 อย่างเงี้ยแต่ไม่มีทางหรอกผมว่าก็ลด 100,000 ว่าตอนนี้ราคามันถูกมากอยู่แล้วตัวเริ่มที่2,100,000แล้วเขาปรับราคาลงมาตอนนี้ถูกมากอยู่แล้วถ้าราคาลดไป2,100,000รถดีโมต้องอยู่มา1,900,000-1,800,000อย่างเงี้ยถูกมีเหตุผลคือตอนนี้ราคามือหนึ่งมันซื้อได้เลยนะผมมองว่ามันถูกมากแล้วตอนนี้มันปลายของมันแล้วใช่มันคือปลายโมเดลอ่ะคือถ้าชอบเล่นแล้วไม่ได้คิดว่าจะเอากลัวจะตกรุ่นนะก็เล่นได้เลยไม่ต้องไปหารถเดมอนหรอกฮะรถเดมอนถึงแม้ว่าทางสูตรเขาจะเขาจะยืนยันว่าเขาเอามาเขาเปลี่ยนอะไรใหม่หมดส่วนใหญ่จะทำอย่างนี้นะเขาจะเปลี่ยนจริงจริงเขาเอามาทำแคมเปญอ่ะBSI น่าจะเกิน6ปีนะตอนนี้ที่ผมฟังใช่ครับผมบอกรถใหม่เนี่ยซื้อได้เลยราคาไม่ได้แพงแล้วรถไดมอนด์มันเสี่ยงไม่รู้ผมคนนึงผมไม่สบายใจกับรถไดมอนด์เท่าไหร่แล้วก็เคยมีแฟนรายการโทรเข้ามาใช่ไหมที่มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องวารันตีเรื่อง BSI มันเป็นเริ่มที่ใครอะไรยังไงต้องคุยกันให้ดีนะแล้วก็ถ้าของถูกมันต้องถูกอย่างมีเหตุผลแล้วก็ต้องถูกแบบแตกต่างจากรถใหม่ไม่งั้นยังไงรถใหม่ที่มันมือหนึ่งเริ่มที่เราก็ดีที่สุดนะตอนนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวของฝาครอบเนื้อภายในรถยนต์ของเรื่องราวของรีโรเทคครับคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และนี่อาจไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ทำให้คุณเสียทรัพย ากรรมใหม่ Safety Box จาก Rido Tech ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินมีค่าในรถยนต์ของคุณเสมือนมีตู้นิรภัยในรถยนต์ด้วยวัสดุอย่างดีมีความแข็งแรงสูงสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีล็อกแบบใส่รหัสผ่าน3หลักอ
มดปัญหาของมีค่าในรถหายง่ายๆด้วยเซฟตี้บ็อกซ์จาก Rido Tech บล็อกจาก Rido Tech สามารถทำให้คุณเก็บของมีค่าในรถยนต์ได้อย่างมั่นใจติดตั้งได้ตรงรุ่นดูสวยงามด้วยสีที่มีให้เลือกถึง4สี4ลายเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณสบายใจทุกครั้งที่จอดรถหรือเปิดรถทิ้งเอาไว้